และอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยชุมพรหนักจริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่3อำเภอที่นั่นเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเส้นเอเชีย41เนี่ยรถติดยาวนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลท่วมน้ำไหลหลากสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดเข้ามาครับบอลครับเชิญครับผู้ชมครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพรยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตลอดทั้งวันนี้มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันผู้ชมครับกว่าทีมข่าวช่องวัน31จะเข้ามาในจุดนี้ได้นะครับก็คือเป็นถนนบริเวณวัดพระบรมสวีเนี่ยนะฮะจุดนี้เป็นจุดที่เป็นขาล่องใต้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีปริมาณรถสะสมในพื้นที่บางคนเนี่ยนะครับติดการจราจรแบบนี้เนี่ยการตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนะฮะไม่สามารถที่จะเคลื่อนออกจากจุดนี้ได้แต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่นั้นสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้รถส่วนใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นรถขนส่งสินค้าส่วนรถเล็กนะฮะด้านหน้าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถเก๋งเนี่ยอยู่1คันนะครับซึ่งเป็นรถเล็กยืนยันชัดเจนว่ารถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แล้วรถคันนี้ก็ต้องจอดเสียเอาไว้แบบนี้ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่มีความพยายามที่จะเคลียร์รถที่จอดเสียหรือว่าที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กีดขวางการจราจรแล้วก็ทำให้เปิดทางเดินรถขนสินค้าเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาคใต้ได้ขณะเดียวกันในฝั่งกลับกันคุณผู้ชมครับจะอยู่ทางด้านนู้นก็คือเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะใช้การได้เช่นเดียวกันตอนนี้นะครับถัดจากผมไปก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของเขตอำเภอสวีนะครับก็จะมีระดับน้ำที่ท่วมสูงอยู่พอสมควรทีมข่าวกำลังจะพยายามนะครับเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเพื่อที่จะดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กระจายความช่วยเหลือต่อไปณขณะนี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับด้านนี้จะเห็นว่าเป็นเส้นทางที่มาจากแยกปฐมพรนะครับจุดนี้เนี่ยยังคงมีรถขนสินค้ารวมไปถึงรถประชาชนนะฮะยังจอดติดการจราจรแบบนี้อีกหลายร้อยคันเลยทีเดียวตั้งแต่แยกปฐมพรมาจนถึงพื้นที่ของหลังสวนเนี่ยประมาณสัก20กิโลเมตรใครที่มาถึงในจุดนี้แล้วนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบ้างในท้องถนนจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยและขณะเดียวกันชาวบ้านบอกว่าถ้าในค่ำคืนวันนี้ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์น้ำน่าจะดีขึ้นประกอบกับปัจจัยในเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่คลองสาธารณะได้ลงสู่คลองธรรมชาติได้นะครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดครับที่ทีมข่าวช่องวันมาเกาะติดสถานการณ์ที่นี่ครับผมบอลรัชตาไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับขอบคุณบอลรัชตานะครับขอบคุณ AIS 5G ด้วยสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ